ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปของการกางเต็นท์ออร่า EX ออร่า V ออร่า3ออร่าซีรีส์ของสนามหรือเปล่านะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการกางเต็นท์ออร่า V ของสนามเดินป่านะครับดับแรกเรากางตัวเต็นท์ออกก่อนนะครับก็จะมีเสาเต็นท์เสาไฟชีตจากนั้นเราก็ประกอบเสาไฟชีตนะครับข้างในนี้จะเป็นยางยืดมี2เส้นนะครับต้องมีผู้ช่วยนิดนึงครับเนื่องจากเราต้องถ่ายทำเร็วๆครับแข่งกับฝนฟ้าอากาศสำหรับออร่า V รุ่นใหม่ของสนามเดินป่านะครับจะเป็นตะขอเขียวตะขอเกี่ยวทั้งหลังนะครับเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันนิดนึงครับหลังจากที่เราประกอบเสาเสร็จนะครับจากนั้นตัวออร่า V จะมีห่วงตรงกลางเราสอดไปตรงตัวสอดผ้านะครับผ้าตรงกลางทั้ง2เส้นนะครับพัดกันนี้ครับกลางง่ายๆครับตัวออร่าซีรีส์จะเป็นเต็นท์โดมธรรมดาไขว้เป็นกากบาทจากนั้นนะครับเอาจอยดันใส่ห่วงไว้สองฝั่งก่อนนะฮะจากนั้นก็ช่วยกันดันโค้งขึ้นเราจัดทรงปักสมอบกก่อนหรือว่าคุมไฟชีตก่อนก็ได้นะครับอันนี้ครับขั้นตอนแรกก็เสร็จไปแล้วนะครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปของการกางเต็นท์ออร่า EX ออร่า V ออร่า3ออร่าซีรีส์ของสนามหรือเปล่านะครับเสาตัวไฟชีตก็จะมี2เส้นกางเป็นบวกเลขบวกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขคูณกากบาทกับบวกเอาแกะเสาออกมานะครับประกอบเสาขึ้นซึ่งเสาไฟชีตสังเกตง่ายๆเลยครับจะมีจุกยางนะครับนี่ฮะแล้วก็ใส่ตัวช่องใส่นี่นะฮะใส่สายก็จะมีช่องเสียบเสาก็มัดเชือกตรงกลางนะครับมัดแน่ก็ได้ให้ดึงออกได้นะครับแล้วก็เอาไปคุมตัวเต็นท์นะครับสำหรับตัวเต็นท์ของเรานะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับด้านหน้าจะมีโลโก้รุ่นของออร่าซีรีส์นะครับสีจะตัดกันอยู่แล้วนะครับเราก็คุมไปก็ไปมัดเชือกข้างในด้วยก็ได้นะครับตรงจั่วนะครับมัดหรือแนะนำให้มัดนะครับแต่ผมยังไม่มัดครับตอนนี้จากนั้นนะครับเราใช้ตะขอนะครับตรงนี้ตรงปลายไฟชี้นะครับเสียบกับห่วงเหล็กแล้วก็มัดตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบทั้ง4ห่วงก่อนครับหลังจากเกี่ยวตะขอทั้ง4มุมของห่วงเหล็กแล้วนะครับแล้วก็มัดเชือกที่มีมาให้นะครับควรจะมัดทุกจุดนะครับนี่ฮะมันจะมีด้านบนด้วยแล้วก็ปักสมอบกของตัวเต็นท์ทั้ง4มุมนะครับปักเฉียง45องศาทั้ง4มุมจากนั้นก็มันจะมีห่วงตรงนี้นะครับแล้วก็ไว้ผูกเชือกดึงสมอบกเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงนะครับว่าการปรับเชือกสมอบก
ชือกสต็อปทำยังไงสำหรับออร่า EX นะครับการกางไฟชิปจะคล้ายๆกันกับตัวออร่า3และออร่า B เพียงแต่ว่าเสาเสาไฟชิปเนี่ยจะยาวไม่เท่ากันนะครับเสายาวจะอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้ฮะเสาสั้นจะเป็นหัวกับท้ายสังเกตง่ายๆครับเราจะกางเสาสั้นหรือเสายาวก่อนก็ได้นะครับถ้าเสาสั้นนะครับวิธีการจับจุดง่ายๆครับผมเราดูที่โลโก้นะครับตอนนี้จะเป็นฝั่งโลโก้นะครับมันอยู่ด้านหน้าจะเป็นเสาสั้นนะครับเราก็เสียบใส่กล้องเสียบเสานะฮะไปแยงมุมมาพอดีเป๊ะจากนั้นก็เสียบเสาสั้นค่อยเสายาวนะครับไปแยงมุมเช่นกันมุมตรงข้ามเชือกแล้วก็คุมเสร็จแล้วก็เกี่ยวห่วงทั้ง4องค์นะครับถ้าคนเดียวนะครับง่ายๆแล้วก็ผูกเชือกผูกอะไรให้เรียบร้อยปักสมอบกตามจุดที่มีนะครับก็เป็นการเสร็จพิธีการกางเต็นท์ออร่าซีรีส์ของสนามเรือป่านะครับขอบคุณครับผม